นะครับอันนี้ทุกคนรู้จักนักเรียนก็รู้จักสิ่งนี้ก็คือปากกานั่นเองปากกานะครับเราใช้ปากกาในการเขียนนะใช้ปากกาในการเขียนในรูปที่6นี้มีปากกาอยู่1แท่งนะครับปากกา1แท่งนะครับภาพที่7อันนี้ก็คือสมุดโน้ตสมุดโน้ตจะเป็นกระดาษว่าง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 กระดาษว่างเปล่านะครับเพื่อที่เราจะได้จดสิ่งที่เราต้องการจดบันทึกลงไปในกระดาษที่ว่างเปล่าอันนี้นะครับโอเคนี่ภาพที่8นะครับในรูปเขาก็ทำการจดสิ่งที่เขาต้องการจะบันทึกลงไปในสมุดโน้ตเขาจดเห็นไหมครับกำลังจดกำลังเขียน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 อยู่เขียนเป็นภาษาอะไรคุณครูอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่เขากำลังเขียนอยู่ภาพที่9นะภาพนี้เขาใช้สมุดโน้ตในการวาดภาพนะสมุดโน้ตจะเป็นกระดาษว่างๆเพราะฉะนั้นคนที่จดเราสามารถจดตัวหนังสือลงไปหรือวาดภาพก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นกระดาษว่างๆเราสามารถจดทุกสิ่งที่เราต้องการจะบันทึกลงไปในสมุดโน้ตนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือปากกาสมุดโน้ตแล้วก็จดบันทึกนะและวาดภาพ